สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับหัวเจาะอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกว่าหัวเจาะแบบฟิกซ์คัตเตอร์นะครับหรือเราเรียกว่า PDC bit นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณNOV ซึ่งกรุณาให้โมเดลตัวนี้ให้ผมยืมมาประกอบคลิปนะครับส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณSmith bit เช่นกันซึ่งให้ผมยืมโมเดลที่เป็นฟองน้ำเอามาประกอบคลิปนี้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับเริ่มจากข้างล่างมาเลยอันนี้คือพินนะครับเป็นเกลียวเอาไว้สำหรับต่อกับก้านเจาะหรือว่า BHA นะครับร่องตรงนี้เอาไว้สำหรับใส่บิดเบรกเกอร์ซึ่งเป็นเหล็กรูปตัว U เสียบคล่อมเข้าไปอย่างนี้เพื่อที่จะล็อกตัวนี้เอาไว้แล้วก็หมุนก้านเจาะทำให้เราขันพินเข้าไปกับการเจาะได้นะครับส่วนต่อมาก็คือรูตรงนี้เป็นรูให้น้ำโคลนไหลออกมาเรียกว่า nozzle นะครับในกรณีนี้ในหัวเจาะแบบนี้ก็จะมี4 nozzles ซึ่งหัวเจาะแต่ละแบบก็มีจำนวนรู nozzles นี้ไม่เท่ากันนะครับที่เห็นเป็นซี่เหมือนซี่มะเฟือง5ซี่นี้นะครับเราเรียกว่า blade หรือใบมีดนั่นเองนะครับบน blade นี้ก็จะมีคัตเตอร์สีดำๆเห็นไหมครับเห็นดำๆคัตเตอร์อย่างนี้อยู่นะครับคัตเตอร์นี้ทำด้วยเพชรเทียมหรือที่เราเรียกว่า PDC Poly Diamond Crystalline Compact นะครับก็คือผงคาร์บอนอัดด้วยความดันแล้วก็ความร้อนสูงๆนะครับแล้วก็เอามาแปะติดเอาไว้กับทังสเตนคาร์ไบด์นะครับแล้วก็ฝังลงไปในตัวบอดี้ของตัว PDC bit นี้นะครับตัวบอดี้ของตัว PDC bit นี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือแบบที่ทำด้วยเหล็กและแบบที่ทำด้วยเมทริกซ์เมทริกซ์ก็คือโลหะผสมนะครับซึ่งตัวบอดี้ที่ทำจากเหล็กและจากเมทริกซ์นั้นก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกันนะครับผมก็คงจะไม่ลงลึกในรายละเอียดนะครับเอาว่าวันนี้เรารู้จักเจ้า PDC bit นะครับย่อๆสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ